โซเชียลฟาดใบเตยอาสยามเลื่อนนัด DSI รอบ2แต่โผล่ไปงานแบรนด์หรูกรณีนักร้องสาวใบเตยสุทธิวันหรือใบเตยอาสยามและสามีดีเจแมนถูกโยงเอี่ยวคดีโฟเล็ก 3D ซึ่งต่อมาเจ้าตัวได้ส่งตัวแทนแจ้งเลื่อนนัดมอบเอกสารให้กับ DSI เป็นรอบที่2แล้วซึ่งครั้งนี้ถูกเลื่อนไปเป็นวันที่1พฤศจิกายนปี2565หลังได้รับทราบข้อกล่าวหาและได้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นโดยล่าสุดวันที่20ตุลาคมเพจ Facebook รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ออกมาโพสต์ฟาดสาวใบเตยอีกละลอกหลังมองว่านักร้องสาวไม่ได้ไปตามนัดของ DSI แถมยังส่งทนายไปเลื่อนนัดถึง2รอบแต่กลับไปออกอีเวนต์ของแบรนด์หรูอย่าง Dior ซึ่งจัดขึ้นเมื่อคืนวานนี้วันที่19ตุลาคมค่ะแถมใบเตยยังโพสต์ลงอินสตอรี่ Instagram ส่วนตัวด้วยโดยได้ระบุว่า DSI นัดแต่ฉันไม่ได้ไปดีเดียวที่ฉันสนใจคือ Dior ซึ่งงานนี้ก็ทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าวเป็นจำนวนมากที่หลายฝ่ายรู้สึกเห็นใจผู้เสียหายที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาแต่อย่างใดถ้าเงินที่ได้มาแบบน้ำพักน้ำแรงก็น่าภูมิใจแต่นี่ได้มาจากไหนก็รู้แก่ใจและน่าจะเป็นคนที่ถ้าล้มเมื่อไหร่คงมีรอยซ้ำมากที่สุดในประเทศบางคนมองว่าควรจะงดอวดสักพักแต่คาดว่าเจ้าตัวคงมั่นใจว่าหลุดคดีแน่ๆซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาแม้ชีวิตของใบเตยจะยังคงอยู่ในช่วงมรสุมแต่ใบเตยก็คงยังใช้ชีวิตปกติตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินค่ะอย่างเมื่อไม่นานมานี้ใบเตยได้รับบทเป็นแม่ค้าไลฟ์สดขายกระเป๋าแบรนด์เนมหรูอีกครั้งแต่ก็มีการลดราคาแบบจุกๆเพราะกระเป๋าบางใบขายเพียงแค่ในราคา 2-30,000 บาทเท่านั้นโดยใบเตยสุทธิวันกับสามีดีเจแมนพัฒนพลได้เดินทางเข้ามาที่ DSI เมื่อวันที่14กันยายนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาคดี Forex TD และได้ให้การปฏิเสธทั้งหมด3ข้อกล่าวหาคือการช่อโกงประชาชนกู้ยืมเงินและพรบ.คอมพิวเตอร์และมีความประสงค์ขอให้ข้อเท็จจริงในการแก้ข้อกล่าวหาค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากคมชัดลึกหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ